นาสกาเลนาตังพุทธังอธิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตังธัมมังอธิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอธิปูชยามาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระเวสสุภูพระกปุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสปุพระโคตโมขอมหาพุทธานุภาพขององค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มารวมอยู่ที่หลวงพ่อท่านใจพระองค์นี้และองค์พระใหญ่เจ้าภูท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมสร้างได้ร่วมตามอนุโมทนาหรือสาธุการในการงานบุญอันที่ใหญ่ในครั้งนี้ขอแสงสว่างแห่งบุญบารมีส่องสว่างไปให้ไพศาลทั่วจักรวาลทั้งหลายไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติตั้งแต่อดีตชาติอันยาวนานที่แสงแห่งบุญใดๆไม่เคยส่องไปถึงไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไปถึงสัมภเวสีผู้แสวงหาแดนเกิดผู้ไร้ญาติขาดขอแสงสว่างแห่งมหาพุทธานุภาพและพลังแห่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านในครั้งนี้ได้นำพาสัพพวิญญาณเหล่านั้นไปสู่คติที่มีความสุขได้เถิดพลังแห่งบุญบารมีคุณงามความดีของท่านในครั้งนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายเป็นธรรมบูชาธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อาณาจักรอันยาวนานจนถึงปัจจุบันในวันนี้ขอถวายเป็นสังฆบูชาและขอถวายเป็นเทวบูชาแด่เทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายทั้งอารักขเทวดาภูมิเทวาลุคเทวดาและอากาศเทวดาเทพเจ้าในกามาวจรภูมิก็ดีรูปภูมิก็ดีอรูปภูมิก็ดีขอถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอถวายคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณท่านทั้งหลายขอแสงสว่างแห่งบุญนี้ขอเป็นพลังสะท้อนย้อนเข้าหาหน้าที่การงานกิจการของท่านลูกๆหลานและบริวารท่านทั้งหลายขอให้เจริญรุ่งเรืองในลาภจะสุขสรรเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลาย
มีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยครับกระจุกพระบรมสารีริกธาตุก่อนครับถ้าจะพูดว่าพี่น้องภาคใต้ของเราเป็นองค์ที่18ครับผม18คือสร้างแล้วก็เปิดบุญทันทีพิธีกรรมเปิดบุญเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวันภาคคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะการเราสร้างหลวงพ่อทันใจโดยไม่มีแบบพิมพ์ไม่มีบล็อกไม่มีแบบพิมพ์เลยนะครับเป็นการปั้นแบบโบราณใช้ปูนตามความประสบหรือความประจวบเหมาะตามจินตนาการเพราะฉะนั้นหลักการสร้างแบบนี้ก็เลยมีพิธีกรรมเกี่ยวกับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะการสร้างหลวงพ่อทันใจแบบนี้ไม่มีเวลาที่จะขึ้นลงเข้ามาเล็งลงมาลงมาเล็งแล้วก็ขึ้นไปลงมาเล็งขึ้นไปคือมีข้อจำกัดเรื่องการเวลาต้องให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงครับคือเสร็จภายใน1วันแต่พุทธลักษณะนั้นให้ถูกต้องตามพุทธลักษณะได้สัตว์ได้ส่วนนะครับมีข้อจำกัดเรื่องการเวลาทราบข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพาญาติโยมทำพิธีกรรมเมื่อคืนนี้นะครับทั้งคืนเลยเริ่มตั้งแต่ประมาณ2:00นะครับเริ่มสร้างเริ่มการก่ออิฐคือส่วนแท่งนั้นสร้างไปแล้วส่วนแท่งนั้นสร้างไปแล้วนะครับสร้างก่อนหน้าแต่เริ่มการสร้างองค์พระก็เริ่มตั้งแต่2:00ถ้า24ชั่วโมงก็คงจะประมาณ2:00คืนนี้แต่เนื่องจากว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพาสร้างจับมือช่างหรือว่าแม้แต่ปูนที่แห้งก็ต้องให้ประจวบเหมาะกันให้เร็วก่อน24ชั่วโมงน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงนะครับน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์นี้ส่วนท่านใดจะร่วมติดเม็ดพระศพนะครับให้เกณฑ์ขององค์พระบรมศาสดาหลวงพ่อทันใจพระองค์ที่247ณสถานที่แห่งนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับได้มีส่วนร่วมบางท่านมองดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นพระพักจนกระทั่งเป็นพระเกศจนกระทั่งเป็นพระหัตถ์พระเราขึ้นมาเรื่อยๆเป็นพุทธานุสติเป็นการประทานประเทศหนึ่งเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยนะครับได้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับท่านใดได้ติดเมตตาเกณฑ์นี่ไม่ใช่ธรรมดาบุญมากวาสนามากได้ทำบุญด้วยมือด้วยโยกแจกได้ใจด้วยปัจจัยแล้วก็ยังได้ทำบุญได้ติดเก่งเจ็ดด้วยตรงเลยนะครับพระเนตรก็ดีเห็นพระโอษฐ์ก็ดีเห็นพระกันก็ดีเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้สัมผัสด้วยมือได้ขึ้นไปติดเองเนี่ยที่มีความอิ่มใจมีส่วนร่วมกับอนุโมทนาบุญเลยนะครับนั่นแหละก็ท่านใดขึ้นไม่ได้ก็ส่งใจไปเอานะครับส่งใจไปเอาเพราะบุญนี้ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ง่ายๆแล้วก็เป็นบุญที่รวมกันนะครับรวมกันหลายๆท่านหลายๆดวงอิฐแห่งแสงสว่างประดุจดังปัดที่หรือว่าประดุจดังแสงเทียนสว่างสวยหลายๆดวงส่องไปทั่วจักรวาลทีเดียวเพราะฉะนั้นบุญนี้ถึงบุญใหญ่เปรียบเสมือนว่าดวงไฟหลายๆดวงที่ให้ความสว่างมารวมกันหลายแรงเทียนโดยมีท่านต้นบุญใหญ่นะครับหลายๆท่านที่อยู่ในเบสใบดีกาทุกๆท่านนี้แหละนะครับร่วมกันแล้วก็พี่น้องทุกคนที่มาร่วมกันเล่นไม่ว่าจะเป็นลงทานก็ดีโภชนาอาหารได้อิ่มกายได้อิ่มใจด้วยอาหารทำใจวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งพุทธชยันตีด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีทีเดียว 2,600 ปีเรามาร่วมสร้างองค์พระปฏิมานับว่าไม่ธรรมดาบุญนี้ยิ่งใหญ่นะครับพลาดโอกาสไม่ได้โอกาสอันเลิศโอกาสอันประเสริฐที่สุดในโลกแม้แต่อันเชิญพระเนตรนะครับซึ่งทำด้วยนิลทั้งสองข้างขอให้อยู่ในวัยใดก็ดีวัยชราก็ดีดวงตาจะได้ฟ้าฟางโรคต่ำทั้งหลายที่เหลือวิสัยของหมอก็อยู่ในวิสัยของหมอรักษาได้พระกันก็ดีพระศพก็ดีนะครับแม้นตราบใดที่มีการเวียนเกิดอยู่ยังไม่ถึงซึ่งทางฝั่งพระนิพพานขอให้หูก็ดีนะครับพระกันพระที่ได้บุญได้สร้างพระกันเนี่ยตาก็ดีบุญได้สร้างพระนี้นะครับให้
แวววาวเป็นวังงามแจ่มจรัสเหมือนประจักษ์เหมือนดาวอยู่บนท้องฟ้าฉันใดก็ฉะนั้นบุญบารมีในครั้งนี้ลูกเกี่ยวกับตาทั้งหลายก็หายมาลายสิ้นนะครับด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพบุญบารมีครั้งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอนุโมทนาบุญกับพี่น้องซึ่งองค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อครั้งพัทลกักนี่แหละครับคือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปก่อนองค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จมาเมืองพาราณสีมหาชนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ราชาพราหมณ์แพทย์สูตรหรือกรุณีมหาเศรษฐีทั้งหลายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมายเหมือนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะครับมาเฝ้ารับเสด็จแล้วฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระองค์โดยตรงพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสกับมหาชนเป็นล้านล้านคนนั้นมีข้อความนะครับที่ท่านได้ทำแล้วในวันนี้สอดคล้องกับพุทธพจน์ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายคนในโลกนี้หรือว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีอยู่4จำพวกจำพวกที่1คือบุคคลที่เกิดความศรัทธาในบุญแล้วทำบุญคือมีส่วนร่วมในการทำบุญทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังบอกบุญให้บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในกองบุญของตนเองด้วยนะครับไม่ได้ทำคนเดียวนะครับอย่างเช่นท่านต้นบุญหลายๆท่านไม่ได้หวงบุญนะครับท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแหละองค์พระกัสสปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าบุคคลประเภทนี้แม้เกิดในชาติต่อไปจะเป็นคนที่บริบูรณ์ในโภคทรัพย์อย่างมั่งคั่งลูกลูกหลานและบริวารของบุคคลเหล่านั้นก็จะบริบูรณ์ในโภคทรัพย์อย่างมั่งคั่งด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพสมบูรณ์ทุกท่านนะครับบุคคลในโลกนี้ประเภทที่สองคือบุคคลที่เกิดความศรัทธาในการทำบุญแล้วก็ทำบุญแต่ไม่ยอมให้บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในกองบุญของตนเองนะครับไม่ยอมบอกบุญอาจจะหลายสาเหตุอาจจะคิดว่าเอ๊ะคนนั้นเขาไม่พร้อมนะหรือเกรงใจบ้างหรือว่าการทำบุญนี้เป็นธุระของคนมีตังค์เป็นธุระของคนรวยแล้วก็ไม่ยอมบอกบุญไม่เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในการทำบุญแม้เกิดในชาติต่อไปบุคคลเหล่านั้นจะบริบูรณ์ในโภคทรัพย์นั้นด้วยแต่ว่าลูกลูกหลานหรือบริวารเป็นญาติก็ดีเป็นพี่เป็นน้องก็ดีจะขัดผลไม่บริบูรณ์ในโภคทรัพย์ของตนเองแม้จะมีสมบัติมอบให้ลูกให้หลานไว้ก็ตามแต่ว่าจะเสื่อมไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานต้นบุญก็ดีนะครับท่านรองประธานหรือหลายๆท่านก็ดีไม่ได้อยู่ในบุคคลประเภทที่สองเลยนะครับส่วนบุคคลประเภทที่3ที่เกิดมาในโลกนี้ก็คือบุคคลที่ไม่เกิดความศรัทธาในการทำบุญและก็ไม่ทำบุญแล้วก็ไม่ยอมบอกบุญบุคคลอื่นให้ทำบุญบุคคลประเภทนี้แม้เกิดในชาติต่อไปการเวลาที่เกิดก็ไม่เหมาะสมนะครับมาเกิดในปริยุกต์ในเกิดที่ข้าวยากหมากแพงตนเองก็จะไม่บริบูรณ์ในโภคทรัพย์ส่วนญาติญาติพี่น้องก็ไม่บริบูรณ์ในโภคทรัพย์นั้นด้วยนะครับบุคคลประเภทที่3บุคคลประเภทที่4ที่เกิดมาในโลกนี้ก็คือบุคคลที่ไม่เกิดความศรัทธาในการทำบุญแต่ไปบอกบุคคลให้เกิดความศรัทธานะครับไปบอกคนอื่นให้เกิดความศรัทธาแล้วก็บุคคลเหล่านั้นที่ได้รับบอกบุญก็ได้ทำบุญนั้นด้วยบุคคลประเภทนี้แม้เกิดในชาติต่อไปตนเองไม่บริบูรณ์ในโภคทรัพย์แต่ว่าญาติญาติพี่น้องของตนเองบริวารของตนเองนั้นจะบริบูรณ์ในโภคทรัพย์นะครับท่านทั้งหลาย
บุคคลทั้ง4ประเภทนี้มีอยู่แล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นสถานลานบุญแห่งนี้เป็นโอกาสอันประเสริฐนะครับที่ทางท่านเจ้าภาพบุญทุกท่านที่รวมใจแล้วก็พี่น้องสายบุญทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกบุญนะครับในวันนี้แม้แต่โภชนาอาหารลงทานก็ดีการมีส่วนร่วมในวันวิสาขบูชาก็ดีนะครับหรือ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ดีเป็นโอกาสอันประเสริฐทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ให้มีพี่น้องได้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับให้มีส่วนร่วมตอนนี้พระเกศก็เริ่มติดแล้วนะครับไม่พระเกศไม่ประสบเริ่มขึ้นแล้วพระพักขององค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อทันใจของเราก็อิ่มเอิบนะครับแย้มพระโอษฐ์นิดๆนะครับอิ่มมีความสุขนะครับมีความสุขมากเพราะฉะนั้นธรรมใดที่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นในใจนะครับขอจงบังเกิดขึ้นธรรมใดที่กำลังจะสำเร็จนะครับเหมือนกับหลวงพ่อทันใจที่กำลังจะสำเร็จก็ให้บังเกิดขึ้นกับท่านด้วยวันนี้จะขอเปิดบุญนะครับให้ท่านพบกับธรรมที่สำเร็จนั้นด้วยซึ่งกำลังจะเสร็จเร็วๆนี้ก็จะขอเปิดบุญก่อนนะครับแต่ท่านที่สร้างก็สร้างไปนะครับท่านมีเรื่องของแผ่นเงินแผ่นทองจะบรรจุไว้ในอุระขององค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อทันใจองค์ที่247ณสถานที่แห่งนี้ก็เขียนได้เลยนะครับเขียนวันเดือนปีเกิดถ้าท่านใดบอกว่าดวงไม่ดีปีชงบ้างอันนั้นอันนี้บ้างเขียนแผ่นเงินแผ่นทองฝากไว้ในอุระขององค์พระเลยนะครับอยู่ได้หลายร้อยปีอยู่ส่วนท่านใดอยากเปิดบุญบารมีนะครับก็ท่านอยากจะบูชาบายสีก็เชิญถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรบายสีนั้นบูชาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือเราเป็นผู้ช่วยดลจิตดลใจดลสิ่งที่ดีๆให้ชีวิตเราประสบแต่ความโชคดีตลอดกาลนะครับถ้าลำพังแต่เราเองไม่มีผู้ช่วยก็เหนื่อยหน่อยนะครับถ้ามีลูกมีหลานมีบริวารช่วยมีเจ้านายช่วยมีเพื่อนที่ดีในชีวิตประจำวันนั้นก็ดูเหมือนว่าเรื่องใหญ่ๆก็สามารถเป็นเรื่องง่ายๆได้นะครับไม่หนักอกหนักใจเพราะฉะนั้นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ดลแต่คนดีๆเหตุการณ์ที่ดีๆจังหวะโอกาสที่ดีๆเสมอในการดำเนินชีวิตวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเปิดบุญบารมีเลยนะครับจะไปข้างจากเก้าอี้ทางนู้นเลยนะครับอันนี้พระคุณเจ้าทุกรูปนั้นกำลังฉันพระทหารเพลนอยู่หลังจากเปิดบุญบารมีเสร็จก็คงจะเป็นเรื่องของพิธีทางสงฆ์แล้วนะครับเกิดมาชาติใดๆก็ดีนะครับขอให้มีสุขทั้ง3อย่างล้นสุขในมนุษย์โลกนะครับสุขในพรหมโลกสุขในเทวโลกบุญอริสมันยิ่งใหญ่ให้ได้เกิดเป็นยอดคนนะได้ติดเมตตาสุขนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานใดๆกิจการใดก็ดีที่ท่านทำงานอยู่ขอให้ท่านนั้นมีความสุขบุญยิ่งใหญ่จริงๆนะครับในสมัยหนึ่งองค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยในธรรมบทหนึ่งที่ปรากฏเมื่อครั้งเสวยชาติหนึ่งเป็นพ่อค้าวานิชนะครับในพุทธกาลหนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้นำพาบริวารนะครับพระโพธิสัตว์ของเราได้นำพาบริวารไปค้าขายตามเมืองด้วยเกวียนทั้งหมด500เล่มไปถึงระหว่างทางนั้นไปพบพระพุทธรูปนะครับที่มหาชนทั้งหลายได้สร้างด้วยความศรัทธาอยู่ในระหว่างทางมีป่าขึ้นรกเต็มไปหมด
ขาดการทนุบำรุงด้วยแรงศรัทธาด้วยที่เห็นองค์พระปฏิมาก็นำพาบริวารนั้นหยุดคารวานเกวียนแล้วก็ทำความสะอาดรอบๆ อาณาบริเวณนั้นหลังจากนั้นก็ทำการสักการะบูชาด้วยของหอมด้วยอามิสต่างๆมองไปมองมาเห็นนิ้วพระหัตถ์นะครับนิ้วพระหัตถ์ด้านขวาขององค์พระปฏิมาพระองค์นั้นก็เกิดความศรัทธาก็เอาดินเหนียวผสมน้ำอ้อยซ่อมแซมให้ดีเหมือนเดิมบุญอานิสงส์ในชาตินั้นทำให้การทำมาค้าขายนั้นเจริญรุ่งเรืองอย่างอัศจรรย์ตลอดอายุขัยสามารถที่จะมีทรัพย์ดูแลบิดามารดาให้มีความสุขอย่างไม่บกพร่องตลอดทั้งชีวิตดูแลครอบครัวลูกๆและหลานบริวารอย่างไม่บกพร่องตลอดชีวิตในบุญอานิสงส์ในชาตินั้นสามารถทำมีทรัพย์ที่จะดูแลบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสายใยแห่งใจการต้อนรับปฏิสังขารบุคคลที่มีสายใยบารมีร่วมกันสายใยใจร่วมกันเป็นเพื่อนก็ดีเป็นเจ้านายก็ดีเป็นบริวารก็ดีที่ไปมาหาสู่ในชีวิตประจำวันนั้นอย่างไม่บกพร่องทำอะไรประสบประโยชน์เหมาะไปหมดสามารถที่จะมีปัจจัยมีทรัพย์ทำบุญอุทิศแก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วตลอดทั้งอายุขัยไม่มีบกพร่องเลยบุญอานิสงส์ในชาตินั้นสามารถที่จะทำราชพีมีทรัพย์เสียภาษีอากรตามขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคนั้นอย่างไม่บกพร่องแล้วก็บุญอานิสงส์ในชาตินั้นสามารถที่จะมีทรัพย์ดูแลหรือว่าทำเทวดาฟรีบวงสรวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพและศรัทธาอย่างไม่บกพร่องตลอดอายุขัยหลังจากนั้นพอทิ้งร่างวางขันในชาตินั้นความเป็นมนุษย์ในชาตินั้นก็ได้บังเกิดในเทวโลกพร้อมกับบริวารทั้งหลายมีวิมานอันใหญ่โตมีรัศมีสีแสงแห่งกายแห่งความเป็นเทพนั้นรุ่งเรืองกว่าองค์เทพใดที่ทำบุญไปเหมือนกันนะครับมีบริวารมากหลังจากนั้นได้เสด็จบุญอันนั้นได้กลับมาเกิดยังเมืองในเมืองมนุษย์อีกเพื่อบำเพ็ญบารมีเกิดในตระกูลแห่งพระราชานะครับบุญอานิสงส์ในชาตินั้นทำให้การที่เกิดนั้นก็เกิดในยุคทองยุคอุดมสมบูรณ์มนุษย์เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมแล้วก็บริบูรณ์ในโภคทรัพย์อย่างมั่งคั่งนะครับบุญอานิสงส์ในชาตินั้นยังทำบุญต่อบุญไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้เกิดเป็นท้าวสกเทวราชถึง8ชาติทีเดียวคือเป็นองค์อมรีถึง8ชาตินะครับขนาดซ่อมนิ้วพระหัตถ์ธรรมดานั้นนะครับทำการสักการะบูชาวันนี้ที่น้องได้สร้างทั้งองค์เลยไม่ใช่บุญน้อยบุญใหญ่ประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้จริงๆนะครับไม่มีคำบรรยายใดๆที่จะสามารถพรรณนาถึงความบุญอันยิ่งใหญ่ในการได้สร้างองค์พระองค์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง100ชาตินะครับชาติที่ผ่านมาที่เท่าที่จำได้อย่างเช่นที่กุชินาราเมืองกุสาวดีเป็นพระมหาจักรพรรดิที่เรียกว่าพระเจ้าสุทัศนจักรพรรดินะครับนั่นก็คือจนกระทั่งได้เกิดเป็นพระราชานับชาติในกวนบำเพ็ญบารมี20อสงไขยอีก 100,000 มหากัปจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อ 2,600 ปีก่อนด้วยบารมีที่ได้สร้างเพราะฉะนั้นไม่มีบุญใดไม่มีคำบรรยายใดๆที่จะบรรยายบุญอันยิ่งใหญ่นี้หมดได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ได้โอกาสประเสริฐแล้วได้โอกาสที่ดีแล้วนะครับได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนร่วมทุกท่านเลยก็ขอเปิดบุญบารมีเห็นไหมครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองเป็นองค์พระพักตร์เต็มองค์แล้วนะครับเต็มองค์แล้ว
เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะเลงจะเพ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะเราถูกการเวลาเป็นตัวกำหนดซึ่งการเวลาเหล่านี้ไม่รอคอยใครนะครับไม่รอคอยใครให้รีบทำให้เสร็จแล้วก็ขอเปิดบุญบารมีก่อนเลยนะครับจากอะไรให้ประสบหรือไปเชี่ยวหมอบไปหมดไม่ว่าจะภาพไพ่เสียก็ดีแม้แต่การเวลาแห่งคูณที่จะปั่นก็ดีจะคูณจะต่อเติมตรงไหนก็ขอให้ช่วงเวลาที่ประสบกันที่ถึงกำหนดเรื่องเหล่านี้ก็เรียกว่าหลวงพ่อทันใจเพราะว่าให้ทันใจไม่ใช่หลวงพ่อทำใจนะครับบางท่านบอกว่าหลวงพ่อทำใจคือหลวงพ่อทันใจนะครับคือให้ทันภายใน24ชั่วโมงครับให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงเปิดคุณบารมีเป็นพิธี